เรื่องนี้ผมฟังแล้วหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอปัญหานี้กันเยอะครับซึ่งเป็นเรื่องของน้ำมันพายครับผมรู้สึกว่ามีใครมาแบบสัมผัสตรงแขนนะคะตั้งแต่นั้นมาเหมือนรู้สึกดีกับเขาไม่ใช่ตัวเองแบบอยู่ดีก็คือไปรู้สึกดีกับเขาทั้งที่เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเขาอะค่ะจนกระทั่ง เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วอะมันเลิกติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเลิกติดต่อตรงเนี้ยมันเหมือนกับเราเสียใจมากคิดว่าตัวเองจะเสียใจได้มากขนาดเนี้ยค่ะร้องโหยร้องไห้โอ้หนักมากคิดถึงคิดแบบซึมเศร้าเป็นจะฆ่าตัวตายเลยไหมใช่ค่ะเป็นขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมีผู้หญิงแก่มีผู้ชายแก่หนูว่าเขาไม่น่าใช่แม่พี่เจเขายืนยิ้มแล้วเขาก็ใส่หัวบอกว่าเขาไม่ชื่อคนหมดแล้วก็มีสายวิชาไปแล้วถ้าโดนของโดนอะไรอย่างนี้เราลองดูกันว่าเป็นยังไงไหมเออ